ดุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดรวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับวันนี้ผมมาอัดรายการนะครับคลิปนำโชคนะครับเลขนำโชคจากราศีนะครับที่จะมาอัปเดตตัวเลขที่ผ่านไปในงวดวันที่16ธันวาแล้วก็พร้อมทั้งนำตัวเลขในงวดต่อไปในงวดวันที่30ธันวานะครับวันนี้มาอัดรายการในวันที่18นะครับเนื่องจาก2วันที่ผ่านมาติดภารกิจที่เดินทางไปต่างจังหวัดที่จะเตรียมงานที่จะไปทอดพระป่านะครับแล้วก็ไปเบิกเนตรองค์พระประธานปางหน้าปกแล้วก็องค์พระทันใจปางสมาธินะครับไป3จังหวัดเลยนะครับไปจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ไปร่วมงานสมโภชที่วัดกุฏน้ำคำนะครับที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับสุดท้ายด้วยวันที่29นะครับเดินทางไปจังหวัดสกลนครนะครับไปเจิมเบิกเนตรนะครับพระทันใจนะครับปางสมาธิที่อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครนะครับก็แล้วก็รวมถึงวันที่26ด้วยนะครับมีงานที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับศาลเจ้าพ่อเสือนะครับก็26ถึง30เลยนะครับก็มีงานหลายงานแล้วก็ก็เลยทำให้มาจัดรายการช้าไป2วันนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตตัวเลขกันก่อนอื่นก็เมื่อวันก่อนนะครับ2วันที่ผ่านมาได้ไปทานอาหารแถวราชบูรณะนะครับก็เจ้าของร้านก็เข้ามาทักทายดูรายการบ้านดวงนะครับติดตามรายการอยู่เป็น FC แฟนคลับก็เข้ามาถ่ายรูปแล้วก็ในร้านก็มีครู 2-3 ท่านนะครับที่ท่านก็ติดตามรายการผมมาเป็นปีแล้วก็ได้ทักทายกันคุยกันนะครับก็ทำให้เรารู้สึกดีนะครับว่ามีท่านผู้ชมติดตามผลงานของเราอยู่นะครับก็ตรงกับที่ผมได้ตั้งใจหรือตั้งปณิธานเอาไว้นะครับว่าจะขอเป็นสะพานบุญนะครับก็คือนอกจากทำการบ้านนะครับหาตัวเลขนำโชคให้กับท่านผู้ชมแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งผมก็อยากจะเป็นสะพานบุญนะครับบอกบุญให้กับท่านผู้ชมหลายๆท่านเราจะได้ร่วมต่อยอดต่อบุญไปด้วยกันนะครับก็ยิ่งทำให้ท่านผู้ชมได้โชคได้ลาบให้เกิดความสำเร็จมากเท่าไหร่เนี่ยท่านผู้ชมก็จะยิ่งเป็นแฟนคลับติดตามรายการของเรานะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยให้ความเชื่อมั่นศรัทธาแล้วก็ท่านผู้ชมท่านก็หลายท่านก็ติดตามผลงานของเรานะครับแล้วก็พูดตรงคือท่านผู้ชมให้ใจกับเรามาเวลาเราไปเจอกันเนี่ยหลายท่านก็เข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยนะครับยิ่งทำให้ผมต้องตั้งใจนะครับที่จะผลิตผลงานนะครับทั้งรายการของรายการบ้านดวงทางช่องยูเมียชาแนลเอเชียเนี่ยตอนนี้ผมก็กำลังปรับปรุงขยายสตูดิโอแห่งใหม่เพื่อจะรองรับท่านอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถรวมถึงพัฒนารูปแบบรายการของเราเนี่ยเพื่อจะคืนหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยตอบแทนไปกับท่านผู้ชมนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยผมก็ตั้งใจนะครับที่จะทุ่มเทแล้วก็ผลิตงานแล้วก็หาตัวเลขนะครับที่ดีที่สุดที่เท่าที่ผมจะวิเคราะห์ตัวเลขออกมาได้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามแล้วก็ไปเจอกันก็ทักทายกันนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับติดตามเราตลอดโดยเฉพาะคลิปขึ้นไปไม่กี่นาทีท่านก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาแล้วนะครับว่าคลิปมาแล้วรอคอยอยู่นะครับก็ทำให้รู้สึกว่าดีใจนะครับที่มีหลายๆท่านรอคอยผลงานของเราอยู่นะครับก็ลอตเตอรี่นะครับในก่อนที่ไปถึงงวด30นะครับขออนุญาตท่านผู้ชมอัปเดตก่อนดีกว่าว่าเลขที่ออกไปนะครับเมื่อวันที่16ธันวาเนี่ยเลขท้าย2ตัวนะครับ97นะครับเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ก็924นะครับมาอัปเดตอย่างนี้นะครับว่าเป็นประจำเป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะพิเศษหรือลักษณะปกติก็ได้เอาเป็นว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับมางวดวันที่1และ16เนี่ย1งวดเนี่ย
จะประมาณ2สัปดาห์นะครับ 15-16 วันเนี่ยผมจะอัดคลิปอยู่2ครั้งครั้งแรกเป็นการอัปเดตนะครับเป็นการกองตัวเลขในระดับ1ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็จะมีคำว่าโค้งสุดท้ายก็คือตัวเลขเขาเรียกว่าโค้งสุดท้ายมันก็ตรงๆอยู่แล้วว่าก่อนที่ลอตเตอรี่จะออกเนี่ยใกล้ระยะสุดท้ายเนี่ยเรามีตัวเลขอะไรที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือสรุปเน้นๆมาให้ท่านผู้ชมเป็นตัวเลขอะไรนะครับซึ่งน่าจะเขาเรียกว่ากองขั้นสุดท้ายนะครับตัวเลขที่วิเคราะห์ขั้นสุดท้ายมาให้ท่านผู้ชมนะครับในคลิปแรกผมขึ้นไปเป็นน่าจะเป็นเดี๋ยวต้องเอาชาร์ตขึ้นประกอบไปแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ดูละเอียดแต่จำได้ว่าขึ้นไปมีทิศเหนือนะครับในท่านผู้ชมไลน์มาว่าทิศเหนือเนี่ยให้ข้างบนไหมทิศใต้ใช่ข้างล่างไหมก็ตามนั้นนะครับคือบนล่างนะแต่ผมใช้เป็นคำว่าทิศเหนือทิศใต้นะครับทิศเหนือเนี่ยผมให้เลขไป2ตัวก่อนจำได้ว่าเป็น4กับ7ทิศใต้เนี่ยผมให้เป็น5กับ8แล้วก็เน้นเลข4กับเลข7แล้วก็วงกลมโดยเฉพาะเลข3ตัวเนี่ยในผังนะครับผมจะเน้น7 8 9รวมทั้งงวดวันที่30ที่ผมก็บอกไปด้วยว่าก่อนส่งท้ายมันตรงกับชื่อหนังสือชุด7 8 9เป็นชุดเลขแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์7 8นี่คือคู่โชคมิตรใหญ่นะครับพระราหูกับพระเสา89คือเป็นคู่เทพเทวฤทธิ์ก็คือเป็นพระราหูกับพระเกศเนี่ยซึ่งท่านถ้าท่านมา89นั่นหมายถึงพระราหูท่านมาเต็มองค์นะเพราะว่าเรื่องราวของพระเกศเนี่ยท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของพระราหูนะครับเล่าไปหลายครั้งแล้วนะครับก็โค้งสุดท้ายผมมาปรับตัวเลขนะครับที่เหนือเป็น3ที่ใต้เป็น8นะครับแล้วก็ชุด3ตัวก็ยังเน้น7 8 9อยู่นะครับก็เนื่องจากว่างวดที่แล้วมาจัดเร็วฉะนั้นถ้าหลายท่านที่อยู่ในไลน์ด้วยโดยเฉพาะท่านที่เข้ากลุ่มไลฟ์สดนะครับผมมาปรับตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทุกผังที่ส่งในก็เรียกว่าในช่วงหลังเลยประมาณ1อาทิตย์ก่อนไลฟ์ออกเนี่ยผมปรับเป็นเลขข้างบนเป็นเลข4นะครับแล้วเน้นคนที่ชอบเล่นเลขตัวเดียวชาวบ้านอาจจะเรียกว่าจะวิ่งจะลอยอะไรก็ช่างเนี่ยผมให้เน้นเป็นเลข4นะครับข้างบนด้วยนะครับแล้วก็ออก2 4นะครับหลายท่านที่ได้ผังผมไปนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับว่าผมอัปเดตตัวเลขเป็นเลข4เปลี่ยนเลข3เป็นเลข4แล้วก็คู่7 9 7 8 8 9เนี่ยอยู่ในผังนะครับเป็นชุด7 8 9ก็ถ้าท่านที่อยากอยู่ใน LINE นะครับดูทาง YouTube แล้วยังไม่ได้เข้า LINE เนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับใน LINE กลุ่มทั่วไปโดยเฉพาะ LINE แอดที่ผมส่งข่าวสารให้ทุกวันเนี่ยช่วงนี้แอดไลน์ไปที่แอดมินก่อนปีหน้าผมจะปรับเบอร์โทรเบอร์ใหม่ซึ่งตอนนี้ไลน์มีเยอะมากผมตอบไม่ไหวผมอาจจะต้องกรองเบอร์ใหม่มาแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยากติดตามเป็นจริงก็แอดไลน์เข้าไปตอนนี้ผมขออนุญาตยังไม่ขึ้นเบอร์ส่วนตัวผมนะแต่ถ้าท่านอาจารย์ดู YouTube ไม่เห็นชุดที่ผมบอกเนี่ยถ้าอยู่ใน LINE เนี่ยอยากเข้ากลุ่ม LINE เนี่ยนะครับทั้ง LINE แอดและ LINE ทั่วไปเนี่ยแจ้งไว้ที่แอดมินนะว่าดู YouTube แล้วอยากเข้ากลุ่มนะครับของอาจารย์ชาญเนี่ยบอกแอดมินเดี๋ยวผมก็จะเอาเบอร์ส่วนตัวให้ทางแอดมินส่งให้แล้วต้องแอดเบอร์กันนะผมก็จะดึงเข้ากลุ่มถ้าเป็น LINE แอดนี่ไม่มีค่าใช้จ่ายยกเว้นไลฟ์สดเนี่ยไลฟ์สดตัวเนี้ยเข้ากลุ่มก็500บาทเนี่ยผมก็จะนำมาทำบุญเราก็จะนำมาผูกดวงร่วมกันนะครับร่วมกันกับผมนี่แหละก็ถ้าจากท่านได้ตัวเลขน้อยตัวแล้วเนี่ยจะได้ตัวเลขวิ่งได้ตัวเลขที่ลดลงบนล่างเนี่ยผมให้อย่างละคู่เราก็จะเน้นเลขตัวเดียวไปอย่างที่แล้วเนี่ยผมเน้นเลขแค่เลข4ตัวเดียวนะครับเพื่อให้ท่านไปประกอบเลขอื่นๆท่านจะวิ่งหรือท่านจะลู่เนี่ยท่านถ้าเลข4มาตัวเดียวเนี่ยท่านก็มีโชคนะครับเพราะว่าในไลน์ต้องไปฟังไลน์เพราะผมจะเน้นว่ายังไงถ้าเลขที่ให้แม่น1ตัวแล้วมาเนี่ย 50% เรามีโอกาสถูกแล้วนะครับถ้าเราไปเลือกเลขที่ถูกเนี่ยอย่างน้อยเราลู่ทุกประตูเราก็ถูกแต่นั่นหมายถึงเลขตัวเดียวต้องแม่นนะแต่เท่าที่จัดมา 3-4 งวดนี้เลขตัวเดียวยังไม่หลุดนะงวดก่อนนู้นก็ออกเลข5งวดก่อนนั้นก็ที่ให้18ก็มาเลข8นะครับก็สรุปอัปเดตนะครับก็คือ79เนี่ยอยู่ในผังนะครับข้างล่างออก97ก็7997ก็ถือว่ายังเข้าอยู่สำหรับท่านที่อยู่ใน LINE แล้วได้เลข4ผมไปหลายท่านก็มีโชคนะครับถ้าท่านมีโชคก็ขอให้เป็นธรรมเนียมนิดนึงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปแล้วกันครับว่าในผังผมให้แบบนั้นจริงๆนะครับจะได้ยืนยันกันแล้วก็ถ้าท่านมีโชคก็แสดงความยินดีมาด้วยก็ได้นะครับว่า
มีโชคมากน้อยแค่ไหนนะครับผมจะได้เก็บเป็นข้อมูลไว้นะครับนี่คือการอัปเดตงวดวันที่16ธันวาที่ผ่านมานะครับคราวนี้เนี่ยต้องมาดูงวดวันที่30ธันวาลบงวดส่งท้ายปีซึ่งในเดือนธันวาเนี่ยผมบอกเลยนะผมมั่นใจงวด30ธันวานี้มากที่สุดเลยนะครับงวดวันที่1ธันวา16ธันวาเนี่ยผมว่าผมยังไม่แม่ใจจะก็ถือว่าเข้าทั้งสองงวดเลยนะเพราะมีหลายท่านถูกโดยเฉพาะงวดที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกกันเยอะขึ้นมาอีกหน่อยนึงหลังจากที่ได้คุยในเรื่องของไลฟ์สดไลฟ์สดเนี่ยผมจะไลฟ์ก่อนหวยออกเนี่ย3วันวันละ2ครั้งเช้ากับกลางคืนนะถ้ากับผมคุยกับท่านที่เข้ามาฟังเนี่ย6ครั้งเพื่อที่เราจะได้แลกเปลี่ยนความเห็นแล้วก็ผมก็จะแชร์เรื่องราวต่างๆให้รวมถึงตัวเลขที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ทำไมถึงต้อง6ครั้ง3วันเพราะบางท่านอ่ะจะติดธุระวันอื่นจะได้มีโอกาสฟังนะครับในงวดวันที่30เนี่ยผมต้องเดินทางไปต่างจังหวัดผมเลยต้องไลฟ์สดนอกสถานที่27 28 29นะครับก็3วันนะครับเดี๋ยวผมก็จะดูเวลาเช้ากับค่ำนะครับเพื่อที่จะได้พูดคุยถ้าท่านสนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์สดมีค่าใช้จ่ายนะครับ500บาทก็ติดต่อกับทางแอดมินเบอร์ที่ขึ้นมาเพราะว่าเงินส่วนหนึ่งผมก็จะนำไปทำบุญเราจะได้มีเขาเรียกว่าสะพานบุญร่วมกันอันนี้ท่านที่ยังไม่มีปัจจัยไม่มีงบผมว่าดู YouTube ทั้ง2ช่วงเนี่ยนะครับช่วงอัปเดตกับช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยอย่างน้อยท่านก็จะได้เลขไปในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเข้ามาเนี่ยตัวเลขน้อยลงแล้วผมก็อยากจะคุยหลายๆเรื่องให้ท่านผู้ชมฟังนะครับก็สนใจก็สอบถามไปที่แอดมินนะครับหวยวันที่30เนี่ยตรงกับวันจันทร์อีกแล้วผมเลยบอกว่าตัวเลขกลุ่มใกล้เคียงกันมากๆเลยนะชุด789ผมถึงบอกตั้งแต่งวดที่แล้วแล้วว่าให้ตามทั้ง2งวดแล้วมาจริงนะ79 789เราแยกได้เป็น78 79นะแล้ว89 79ไปแล้วตอนนี้เหลือ78 87 8998ผมลองย้อนไปดูตั้งแต่คลิปคราวที่แล้วนะผมบอกไว้แล้วว่าชุด789ให้วางไว้เลยแล้วมาแล้วนะชุด1 78 89นี่ยิ่งมั่นใจเขาใหญ่เลย16มาแล้ว30ไม่น่าจะเหลือนะมั่นใจขนาดนั้นเลยเพราะว่าวันที่30เนี่ยตรงกับวันจันทร์เหมือนกัน16ธันวาก็วันจันทร์เนาะขึ้น5ค่ำนะครับเดือน2เดือน2เดือน2นะครับขึ้น5ค่ำเดือน2ตรงกับวันจันทร์ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นที่ผ่านมาในหนังสือ789ที่ผ่านมาผมวางลัคนานะครับไว้ที่ยามที่หวยออกนะครับเวลา 15:45 นถ้าวางลัคนาเหมือนที่ผมทำผ่านมานะครับก็คือจะอยู่ลัคนาราศีมิถุนนะครับแต่ว่าผมได้มีการประยุกต์ปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับก็คือผมได้ไปเรียนวิชาการวางฤกษ์การดูฤกษ์นี่แหละฤกษ์คลอดฤกษ์วงคนต่างๆแล้วก็ทำให้ได้วิชาเพิ่มมาลึกขึ้นนะครับผมก็จะมาดูตัวเลขนะครับในวันที่หวยออกนะครับ1 16 30เนี่ยนะครับว่าวันนั้นน่ะฤกษ์ใหญ่คือฤกษ์อะไรมีดาวเจ้าฤกษ์เป็นเรื่องอะไรที่สำคัญเนี่ยลูกนวังนะครับที่ตรงในช่วงเวลาที่เราคำนวณนะครับในช่วงเวลาที่หวยออกเนี่ยเป็นลูกนวังที่เท่าไหร่แล้วมีดาวเจ้าฤกษ์คือดาวอะไรดาวเจ้าฤกษ์ในแต่ละฤกษ์ก็จะเป็นตัวเลขที่ออกมาฉะนั้นก็จะได้ความที่จะลึกขึ้นนะครับฉะนั้นในการปรับใหม่หนังสือ5789ผมจะคำนวณจากนะครับการดูจากดาวเจ้าฤกษ์ซึ่งนะงวดวันที่30เนี่ยผมนำมาใช้เลยนะประวังลัคนาแล้วจะอยู่ราศีพิจิกนะครับซึ่งตัวเลขกลุ่มคล้ายกับราศีลัคนาราศีมิถุนเพราะมิถุนเนี่ยเล็งกับธนูเนี่ยตัวเลขชุดเดียวกันแต่ราศีพิจิกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภพกระดุมพระภพราพะเนี่ยตัวเลขยังไม่หนีไปไหนฉะนั้นยังเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันมากๆเลยถือว่าไม่ว่าจะวางลัคนาเดิมที่เคยวางคือลัคนาตอนที่หวยออกเนี่ยอยู่ราศีมิถุนซึ่งเรียนกับราศีธนูก็เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันหรือผมจะวางราศีมาปัจจุบันเป็นราศีลัคนาราศีพิจิกเนี่ยก็พบกระดุมพระก็ยังเป็นธนูซึ่งเรียนกับมิถุนนะครับก็เพิ่มมาพบราพะซึ่งจริงๆแล้วของการวางตรงลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเป็นดาวพุธเลข4ดาวพุธเลข4ปัจจุบันเนี่ยเดินเข้าสู่ราศีธนูนะครับก็ถือว่าก็เป็นตัวเลขที่โดดเด่นเหมือนกันแต่ถ้าวางลัคนาที่ลัคนาราศีมิถุนเนี่ยดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวพุธอีกเลข4อีกฉะนั้นผมว่าพอวาง3ลัคนาและกลุ่มตัวเลขยังยืนยันกลุ่มเดิมเนี่ยความมั่นใจผมเลยมองว่าเมื่อ30เนี่ยผมจะให้โชค
กับท่านผู้ชมที่ดูและนำตัวเลขผมไปประกอบเนี่ยจะได้เฮแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีเงินไปร่วมทำบุญปีใหม่กลับบ้านที่ต่างจังหวัดหรือท่านที่จะไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปชาร์จแบตชาร์จไฟเพื่อจะกลับมาลุยกันใหม่ในปี2563เนี่ยผมหวังไม่อย่างยิ่งว่าตัวเลขผมจะนำโชคลาภให้กับท่านผู้ชมนะครับก็มาดูกันนะครับดาวนะครับดาวที่โคจรในวันที่30ธันวาคมนะครับราศีเมษมีดาวเดิมยังอยู่อีกประมาณ3ปีนะครับดาวมฤตยูหรือว่าเป็นเลข0นะครับส่วนราศีมิถุนมีการเปลี่ยนแปลงนี่แหละเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับก็คือดาวพระเกศเลข9นะครับเดินโคจรย้ายนะครับจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีมิถุนสำคัญยังไงราศีมิถุนณวันนี้มีดาวพระราหูนะครับเลข8เนี่ยอยู่จะอยู่ถึงเดือนสิงหาคมนะประมาณต่อปีหน้านะฮะก็ประมาณอีกสัก 6-7 เดือนนะครับ8-9มาอยู่ในราศีมิถุนอยู่คู่กันแล้วนะครับเป็นในรอบหลายเดือนมาเนี่ยท่านยังไม่เดินมาอยู่ด้วยกันนะแล้วเล็งกับราศีธนูซึ่งมีดาวพระเสาร์อยู่7-8-9ครบหนังสือผมแล้วที่สำคัญเมื่อประมาณที่ผมจัดไหว้องค์ดาวพฤหัสเนี่ยที่ย้ายเข้าราศีธนูเนี่ยตอนนี้ดาวพฤหัสอยู่ในราศีธนูนะครับเป็นเจ้าเรือนเกษตรของตัวเองภพสุภะนะครับเป็นภพที่ดีมากๆเลยเล็งกัน5-7-8-9ตรงกับหนังสือผมพอดีที่ผมตั้งเพราะผมตั้งตัวเลขมงคลพวกนี้แหละว่าปีหน้าตัวเลขพวกนี้แหละจะส่งผลให้ส่งโชคลาภให้กับท่านผู้ชมนะครับก็ราศีมิถุนมีดาวพฤหัสขอโทษครับราศีมิถุนจะมีดาวพระราหูกับดาวพระเกศนะครับส่วนราศีพิจิกก็จะมีดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยถือว่าโดดเด่นเหมือนกันนะเพราะดาวอังคารในราศีพิจิกเนี่ยถือว่าท่านเดินโคจรเข้ามาในเรือนเกษตรของตัวท่านเองราศีพิจิกจะมีดาวอังคารอยู่นะครับเป็นเจ้าเรือนเกษตรพอดาวอังคารเดินมาสู่เจ้าเรือนเกษตรตัวเองทำให้ดาวอังคารโดดเด่นขึ้นมาเหมือนกันนะครับราศีธนูอย่างที่ผมบอกไปแล้วมีดาวพฤหัสบดีนะครับก็โคจรมาอยู่ในเรือนของท่านเองดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์นี่ก็วันนี้ท่านผมว่าท่านไม่มา1จะเป็น7แทนและที่สำคัญ1เนี่ยจะช่วยผลักดันใน5-7-8-9ให้โดดเด่นขึ้นมานะครับในราศีธนูอย่างที่ผมบอกไปยังมีดาวพุธด้วยนะครับดาวพุธเลข4นะครับก็ถ้าผมวางลักไว้ลัคนาที่ราศีพิจิกเนี่ยดาวพุธจะอยู่ในภพกระดุมพระภพการเงินแล้วดาวพุธยังเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรในราศีกันอยู่ในภพลาภะเลข3เลข4จะโดดเด่นขึ้นมานะครับบวกกับเลข5เลข7นะครับเลข8เลข9เลข9กลับหัวออกมาเป็นเลข6ซึ่งเลข6ตอนนี้ถ้าไปดูในวิชาที่ผมเรียนมาคือในวันที่หวยออกเนี่ยถือว่าเป็นฤกษ์ใหญ่นะเขาเรียกว่าฤกษ์มหัตถโนแห่งฤกษ์มหัตถโนแห่งฤกษ์เนี่ยเป็นฤกษ์ที่สำหรับสามารถทำเขาเรียกว่าทำการมงคลได้ทุกงานเลยนะนะครับถ้ามีฤกษ์นี้อยู่เป็นฤกษ์ใหญ่เป็นฤกษ์ที่ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีดาวเจ้าฤกษ์คือดาวศุกร์ดาวการเงินดาวความสำเร็จนะครับถ้าเรื่องความรักใครจะแต่งงานถ้ามีฤกษ์นี้อยู่ก็ถือว่าเป็นฤกษ์ที่ดีฉะนั้น6-9-9นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่6-9-9นะครับต้องนำไปประกอบกับเลขตัวอื่นนะครับแต่ว่าในดาวที่โคจรจริงๆดาว6ท่านเดินเข้าสู่ราศีมังกรนะในวันที่30ในราศีมังกรจะมีดาวศุกร์เลข6อยู่ส่วนดาวจันทร์เนี่ยท่านเพิ่งยกย้ายนะครับจากราศีมังกรเนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะครับหมาดๆเลยนะครับก็ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหวยออกดาวที่ย้ายใหม่ๆก็ถือว่ามีพลังแต่ดาวเยอะมากเลยนะที่มีความสำคัญผมเลยตัดเลข0เลข1เลข2นะครับออกนะครับก็เหลือไว้ประมาณ7ตัวแต่ว่า7ตัวเนี่ยก็4ตัวนำไปประกอบ3ตัวเป็นเลขหลักที่วางนะครับไม่เพื่อง่ายๆถ้าเราเอาทุกตัว7ตัวมาจับกันหมดเนี่ยเยอะผมเลยวางเป็นตัวรองสำหรับถ้าเป็นตัวรองนี่สามารถจะไปประกอบกับตัวหลักได้นะครับก็สรุปว่า
ครบแล้วเนาะดาวโคจรที่เดินที่เดี๋ยวสรุปให้ทีนะครับราศีเมษมีดาวมฤตยูเลข0ดาวราศีมิถุนจะมีเลข8เลข9นะครับดาวพระราหูดาวพระเกศราศีพิจิกจะมีดาวอังคารเลข3แล้วก็ราศีธนูจะมีดาวอาทิตย์เลข1ดาวพุธเลข4ดาวพฤหัสเลข5ดาวเสาร์เลข7ราศีมังกรจะมีดาวศุกร์เลข6นะครับแล้วก็ราศีกุมนะครับก็จะมีดาวจันทร์เลข2นะครับตามนี้อย่างที่ผมบอกไปในผังผมนะครับผมดึงมาก็คือดาว4นะฮะเลข4ไม่ใช่ดาว4เลข4ดาวเลข4นี่คือดาวพุธเลข4นะครับเนื่องจากอยู่ในภพกระดุมพระนะครับเหมือนเพลงเนี่ยเปิดรายการกระดุมพระลาภะท่านอยู่ทั้ง2ภพเลยนะครับนั้นเลข4โดดเด่นนะครับครั้งที่แล้วมาแล้วคราวนี้ก็มีโอกาสจะมาอีกนะครับอยู่ในภพที่ดีภพการเงินพบโชคลาภนะครับเลข5นะครับก็เป็นเลข5ที่โดดเด่นนะครับเพราะว่าอยู่ในเรือนเกษตรของตัวเองในราศีธนูพบสุภะนะครับเลข6นะครับกับเลข9ผมให้อยู่ช่องเดียวกันนะครับดาวพระเกศแล้วก็ดาวศุกร์อย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่ดาวศุกร์ก็อยู่เป็นมหาธนูแห่งฤกษ์ส่วนดาว9ดาวพระเกศเดินท่านเดินมาอยู่ในเรือนเดียวกับพระราหูผมว่า8 9 7 9พุ่งออกไปนะครับ8 9 4 9นะครับหรือ5 9มีโอกาสจะมานะครับแล้วก็ช่องต่อไปก็จะเป็นดาวเสาร์เลข7นะครับดาวเสาร์นี่ท่านเล็งกับดาวพระราหูอยู่นะครับฉะนั้นโอกาส7 8 8 7มีโอกาสมาแล้วท่านอยู่ในเรือนราศีธนู5 7 7 5แล้วในราศีธนูก็ยังมีดาวเลข4นะครับ4 7 7 4นะครับก็ยังต้องตามกันต่อไปส่วนเลขหนึ่งเนี่ยจำเป็นต้องตัดออกเพราะว่ากำลังน้อยกว่าดาวดวงอื่นนะครับส่วนในช่องกลางผมขออนุญาตให้เป็นดาวพระราหูขอให้ท่านมาเป็นครั้งที่10นะครับผมนึกหลายว่าจะมาอย่างน้อย10ครั้งตอนนี้9ครั้งแล้ววันที่30บอกให้ดาวพระราหูเป็นพระเอกนะครับแต่ว่ามีเลขอีกหนึ่งที่ผมไว้คู่ตรงกลางเพราะว่าหลายครั้งนะดาวพระราหูกับดาวอังคารเนี่ยในภาษาไทยหรือในโหราศาสตร์ที่เรียนเนี่ยท่านใกล้เคียงกันมากหลายท่านก็มองว่าดูดีๆเลข3เลข8เนี่ยน่าจะเป็นเลขเดียวกันฉะนั้นขอติดดาวอังคารไว้เพราะว่าดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งเจ้าเรือนเกษตรของตัวเองทิ้งไม่ได้จริงๆช่องกลางเลยมีเลข3เข้ามาประกอบเลข3อาจจะไปคู่กับเลข4ก็ได้นะ4 3คู่กับเลข5 5 3 6 3 9 3 7 3 8 3สวยหมดเลยแต่เลขจะเยอะนะยังไงรอดูโค้งสุดท้ายหรือถ้าท่านอยากได้เลขที่ผมมั่นใจจริงเนี่ยก็ต้องเข้ากลุ่มไลฟ์สดนะนะครับก็แต่ถ้าไม่เข้ากลุ่มไลฟ์สดก็เดี๋ยวรอดูโค้งสุดท้ายนะครับผมเลือกตัวเลขทิศเหนือทิศใต้มาให้ท่านผู้ชมนะครับทิศเหนืออย่างที่ผมบอกผมให้เลข8เป็นพระเอกนะดาวพระราหูทิศใต้เนี่ยเลข4อยู่ในภพกระดุมพระและภพลาภะโชคลาภการเงินนะครับเป็นภพหลักที่ผมคำนวณตัวเลขออกมาผมเลยจำเป็นเลือกเลข4เป็นอยู่ในทิศใต้นะครับฉะนั้น3คู่ที่ผมจับมาให้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเลข3เนี่ยน่าสนใจเป็น83นะครับ84นี่ก่อนมานะ84คู่กัน4จริงๆก็เป็นพุธกลางวัน8พระราหูก็เป็นพุธกลางคืนนะ84 48อีกคู่หนึ่งก็คือดาวพฤหัสบดีกับดาวพระราหู85 58นะแล้วก็เลข4ก็เลข3อย่างที่ผมบอกว่าเป็นเลขที่มีพลังก็4 3 3 4เลข6หรือเลข9เนี่ยแต่ผมเลือกเลข6แล้วกันเดี๋ยวมันหลายชุดนะครับเป็นมหาธนูแห่งฤกษ์นะครับเป็นฤกษ์ใหญ่เลขสำคัญ4 6 6 4แล้วก็เลขเบอร์มือถือผมยังต้องตามต่อไปนะครับอาจจะให้ทิ้งท้ายในรอบปี62นะครับ4 7 7 4 3คู่นะส่วนเลขที่อยากให้ตามได้ตามก่อนนะครับ52เฉียดไปเฉียดมานะ522วันนั้นถ้าออก5225นี่ก็ได้เฮแต่ยังตามอยู่เผื่อท่านจะมาให้ในงวดสุดท้ายของปีอีกเลขหนึ่งซึ่งเป็นเลขที่ผมบอกเป็นเลขเขาเรียกว่าเลขที่เกี่ยวข้องเลขที่ผมศรัทธาคือเลขกำลังพระราหูคือเลข12เวลาเราไหว้งานพระราหูเราจะไหว้8หรือ12ก็ได้นะตามกำลังเลข8ก็เป็นเลขประจำตัวท่านแต่เลข12เป็นเลขกำลังเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์กำลัง6อย่างเงี้ยคนเกิดพฤหัส19อย่างเงี้ยวันศุกร์กำลัง21ประมาณเนี้ยนะนี่คือเลขตาม52กับ12นะครับตัว7 8 9
นะครับเป็นเลข3ตัวนะครับก็อาจจะมา3ตัว7 8 9ก็ได้แต่ที่แน่ๆเรา7 9ออกไปแล้วเราตัดออกไปนะครับให้เหลือน้อยชุดก็เหลือ7 8 8 7 8 9 9 8ครบแล้วนะครับในงวดวันที่30ธันวาคมมั่นใจว่าชุดกรุงเทพ789รวมทั้งเลข5ด้วยจะอยู่ในกลุ่มนี้แหละเพราะว่าปีหน้าเราจะได้เฉลิมฉลองกันนะครับก็ผมก็คิดเสียดายที่ไม่ได้มาจับราศีที่จับเงินล้านก็เข้าจริงๆด้วยหลายราศีแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าติดงานหลายอย่างเดี๋ยวงวดเนี้ยจะมาจัดเร็วหน่อยน่าจะเป็นภายในที่นี้นะครับผมทำตัวเลขเสร็จหมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่รีบจัด26ถึง30ผมมีงาน26มีงานที่เป็นงานสั่งชะตาให้ด้วย27ถึง30ผมเดินทางไปต่างจังหวัดต้องรีบเอาเลขราศีที่จับงานแล้วเพราะในไลน์ถามกันมาเยอะมากเลยแล้วเราไม่ได้ส่งก็เสียดายเหมือนกันไม่เป็นไรครับก็ขออนุญาตท่านชมประชามพันธ์นะครับขออนุญาตประชามพันธ์นะครับมีประมาณ2งานเนาะก็อย่างที่ผมบอกไปวันที่26สั่งชะตาให้รวยเพราะว่าถือว่าเป็นสิ้นปีแล้วผมอยากจะจัดงานดีๆให้กับท่านผู้ชมในตั้งแต่ช่วงเช้า 8:00 นเนี่ยเราก็จะมีวิธีขอบคุณองค์เทพนะครับซึ่งเกี่ยวเนื่องกับในการแก้ปีชงเรายังต้องส่งเทพองค์เก่าอยู่แล้วก็ต้นปีเราจะแก้ปีชงแต่ว่าเข้าไปในงานเนี่ยเราก็จะมีพิธีเขาเรียกมาจะมีทีมงานนำไหว้องค์เทพนะครับทั้งหมดที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณ10 11ซุ้มนะครับที่เราจะนำท่านผู้ชมไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับหลังจากนั้นต่อด้วยเสร็จงานแล้วประมาณช่วงบ่ายนะครับบ่ายโมงบ่ายสองแต่งานมีตั้งแต่เช้านะครับบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยจะมีพิธีอีกพิธีหนึ่งที่เราตั้งใจที่ผมกับอาจารย์สัมพันธ์เนี่ยครับได้นำเอาศาสตร์โบราณขึ้นมานะครับแต่ว่าตั้งชื่องานว่าสั่งชะตาให้รวยอย่างนี้นะครับอย่างที่ผมใส่อยู่เสื้อสีแดงนะครับก็จะมีปิดข้างนะครับจะเป็นมังกรเขียวนะครับอันนี้เราก็สามารถต้อนรับตุ๊จีนต้อนรับปีใหม่ได้สีแดงเป็นสีมงคลของคนจีนหรือว่าคนไทยเชื้อสายจีนนะครับส่วนมังกรนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วโดยเฉพาะมังกรเขียวในช่วงพิธีเนี่ยนะครับเราก็จะใส่ถ้าใส่เสื้อขาวหรือเสื้อปกติไปในงานเราก็ลงทะเบียนเราจะได้รับเสื้อนะครับสีดำที่เราทำไว้นะครับเพื่อที่จะลงอักขระลงอะไรไว้เรียบร้อยนะครับใส่แล้วอาจารย์สัมพันธ์ท่านก็จะนำทำพิธีนะครับแล้วก็จุดเทียนตามขั้นตอนพิธีกรรมที่เราได้นำอาสาโบราณมาใช้แล้วก็เปลี่ยนเป็นเสื้อนะครับเสื้อที่ผมใส่อยู่สีแดงนี่แหละนะครับให้ท่านผู้ชมใส่นะครับแล้วก็เราก็ร่วมงานกันปิดท้ายนะครับช่วงประมาณ 4:00 นเราจะมีการสวดโซฮานะครับการสวดบูชาของพระราหูก็อย่างที่บอกว่าเลข8เป็นพระเอกเลยงวดที่แล้วนะครับก่อนนู้นที่จัดงานมันวัดมหาเราก็เอาไหว้พระราหูเลข8ก็มา18นะแล้วในช่วงสิ้นปีเนี่ยผมอยากจะจัดพิธีนำบายสีของไหว้ท่านนะครับเป็นการส่งท้ายปีที่ท่านให้โชคมาถึง9ครั้งแล้วก็ประกอบกับเลขอื่นอีกหลายเลขนะครับก็เป็นการขอบคุณท่านเพื่อขอพรให้ปี63ท่านมาเต็มๆหลายๆงวดนะครับให้กับท่านผู้ชมที่ศรัทธาในตัวเลข8หรือศรัทธาในองค์พระราหูนะครับท่านที่ไปงานนะครับท่านที่ไปงานวันที่26นะสถานที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญเดี๋ยวผมจะขึ้นที่อยู่เบอร์โทรไว้แล้วกันท่านไปไม่ถูกโทรไปถามท่านไปถามมูลนิธิท่านจะรับเองนะอธิบายทางไปยังไงนะครับเพราะถ้าโทรบางทีโทรหาผมไม่ค่อยได้รับสายอาจจะเสียมารยาทนิดนึงนะครับที่ไม่ค่อยได้รับสายเพราะว่าช่วงนี้มีงานหลายอย่างนะครับก็เลยให้เบอร์ท่านประธานมูลนิธิท่านจะได้อธิบาย200ท่านแรกผมจะแจกกระเป๋าพระราหูซึ่งเดี๋ยวท่านอาจารย์สัมพันธ์ท่านจะลงยันเข้มขังในเรื่องของการเรียกเงินเรียกทรัพย์แล้วก็การเก็บเงินเข้าแล้วเงินจะได้ไม่ออกนะครับอันนี้แจกฟรี200ท่านแรกท่านไปงานท่านได้รับทันทีเลยมีค่าใช้จ่ายไหมนะครับลงทะเบียนเนี่ยมีค่าใช้จ่าย500บาทเสื้อที่ผมสั่งทำพิเศษนะครับมีค่าใช้จ่ายก็คือท่านจะได้เสื้อสีดำสีแดง1ชุดนะครับแล้วก็จะได้เหรียญ8เหรียญตอนนี้สั่งทำพิเศษนะครับใส่กรอบใส่อะไรอย่างดีให้ท่านไปบูชา8เป็นเลขมงคลของจีนนะครับแล้วมีองค์เทพ
องค์ไทสวยเอียองค์เทพของตัวเราเอียนะครับองค์เทพที่เป็นเทพใหญ่นะครับในเรื่องตัวนี้แปลว่าใหญ่อยู่แล้วเทพใหญ่ของสวรรค์เนี่ยในทางจีนจะได้ดูแลคุ้มครองท่านหน้าที่การงานนะครับเรื่องของหน้าที่การงานกิจการการค้าการค้าขายที่มันอาจจะแย่ๆตอนนี้มันจะได้ดีขึ้นที่สำคัญ8เนี่ยเป็นเรื่องของโชคลาภนะครับเป็นเหรียญ8เหรียญที่มีความหมายนะครับให้ท่านละ1เหรียญมีผลไม้ที่เราไหว้มีกระดาษนะครับที่เราจะนำท่านไหว้นะครับขอบคุณเนี่ยท่านจะได้ทั้งชุดไปเลยนะครับแล้วกระเป๋านี่ก็แถมให้ฟรีนะครับคือไม่มีขายทำพิเศษเป็นรูปองค์พระราหูแล้วก็จะมียันที่ท่านอาจารย์สัมพันธ์ท่านจะนั่งเขียนให้นะครับ3-400ใบ200ท่านแรกนะครับถ้าท่านมาแต่เช้านะท่านรับคือแจกถึง200ถ้าเกินก็ไม่พอก็คือหมดนะครับส่วนท่านที่ไปไม่ได้หลายท่านอยู่ต่างประเทศหลายท่านอยู่ต่างจังหวัดติดงานเพราะวันที่26วันพฤหัสนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายลงทะเบียน600บาทเพราะว่า100บาทมาจากไหนมาจากค่าที่ผมต้องจัดส่งนะครับเพราะว่าบางทีมีของหลายอย่างที่จะส่งให้เสื้อครับเหรียญมีเหมือนกันขนมมงคลมีเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีกระเป๋านะครับท่านที่สั่งไปไม่ได้ร้อยท่านแรกเนี่ยท่านรีบสั่งเข้ามานะครับติดต่อแอดมินส่งชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาแอดมินก็จะรับแล้วก็จะรีบส่งนะครับเสื้อเนี่ยเราจะส่งภายในวันที่25ธันวาคมนะครับเดี๋ยวติดปีใหม่เพราะว่าวันที่ท่านจะใส่ท่านใส่26ไม่ทันนะครับอยากให้ท่านไปใส่วันที่31เพราะว่าของทยอยส่งวันที่26ท่านจะใส่ไม่ทัน31ก็มีค่าเท่ากันก็คือกำลังจะเปลี่ยนผ่านปีท่านใส่31สีดำนะครับกลางคืนนอนเช้าให้ท่านใส่นะครับสีแดงนะครับทำไมต้องเป็นสีแดงนะครับเนื่องจากว่าเป็นสีที่ดีของคนจีนข้อที่1ละข้อที่2คือในทางโหราศาสตร์ที่ผมอาจารย์สัมพันธ์เนี่ยศึกษาแล้วก็ทำงานด้านนี้อยู่เนี่ยท่านปัจจุบันนี้ดาวเรียกดาวที่เลข1เนี่ยสีแดงเนี่ยนะครับท่านเดินเข้าสู่ราศีธนูเป็นภพสุภะเป็นภพที่ดีท่านเดินมาจากภพปุตตะก็คือราศีสิงห์นะครับก็ปุตตะแปลว่าการเริ่มต้นใหม่ๆการพบกับสิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็พบกับสิ่งใหม่ๆที่ดีด้วยนะไม่ใช่เริ่มต้นใหม่แล้วจะมีปัญหานะเพราะว่าเป็นภพสุภะฉะนั้นเราเลยมองแล้วว่าเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยมีเขาเรียกมีความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในทางที่ดีขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ดีไม่มีใครอยากเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าถ้าอยู่แล้วทุกวันนี้มันยังแย่อยู่เนี่ยต้องมีความเปลี่ยนแปลงนะครับในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับก็สำหรับท่านที่มาไม่ได้ก็ลงทะเบียนมาทางแอดมินนะครับ600บาทก็เราก็ทุนรายได้ส่วนหนึ่งนะครับมันจะมีค่าเสื้อมีค่าเหรียญค่าอะไรเนี่ยแล้วเราต้องไปมอบให้มูลนิธิเพื่อจะได้ทำบุญร่วมกันผมมีกระเป๋าตัวนี้แจกให้ฟรี100ใบนะครับสำหรับท่านที่ส่งรายชื่อเข้ามานะครับไปร่วมพิธีมีค่าลงทะเบียน500บาทนะไม่ต้องจ่ายแล้วมีขนมบัวลอยเลี้ยงเพราะบัวลอยเนี่ยเป็นเทศกาลบัวลอยของคนจีนแล้วก็เป็นอาหารมงคลมีอาหารเจเลี้ยงมีน้ำเลี้ยงตลอดงานนะครับส่วนท่านที่ส่งมาทางไลน์แล้วให้ผมจัดส่งให้ก็มีค่าจะส่งเพิ่มอีก100บาทเป็น600บาทนะครับนี่คืองานสั่งแคตาให้รวยนะครับก็เชิญชวนนะครับส่งท้ายปีเราจะได้พบสิ่งที่ดีในปีใหม่ร่วมกันผมก็เองก็อยากจะประสบความสำเร็จและพบแต่สิ่งที่ดีผมก็คิดว่าท่านผู้ชมก็คิดเหมือนผมนะครับยังไงเราก็ไปร่วมงานไปเจอกันนะครับแล้วก็พี่ผมเกินไปแล้วว่า27ถึง29ผมจะเดินทางไปที่ต่างจังหวัดนะเพราะว่าไม่ใช่จังหวัดเดียว28นะครับก็จะไปเบิกเนตรเพราะเดินทางคืน27 28เบิกเนตรพระประธานต่างหน้าปกนำแผ่นทองที่ท่านร่วมสร้างมานะครับไปประดิษฐานที่องค์พระนะครับก็28นะครับเบิกเนตรพระประธานต่างหน้าปกแล้วก็ค่ำก็เดินทางไปที่จังหวัดอำนาจเจริญไปร่วมทีนะครับสมโภชของวัดกุฎน้ำคำนะครับเป็นของครูบาชัยก็ไปร่วมงานกันหลังจากนั้นเช้าผมก็จะไปเดินทางไปจังหวัดสกลนครนะครับที่จะไปร่วมเปิดทำพิธีเปิดพระทานใจนะครับรวมทั้งเบิกเนตรท่านด้วยว่าผมเป็นประธานสร้างองค์พระทานใจนะครับของที่วัดเดี๋ยวผมดูชื่อวัดป่ารัตนโสพลบ้านปลาไหลอำเภอวาริชภูมิอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครวันที่29ชาวบ้านก็เตรียมจัดงานตามรูปนะตอนนี้
ก็ท่านสร้างพระเพิ่งเสร็จนะครับผมก็ทยอยโอนงบประมาณไปให้นะครับก็เหลืออีกงบประมาณอีก 5-60,000 ตอนนี้ก็โอนไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับ 5-60,000 บาทนะในการก่อสร้างแล้วก็ในการที่เราจะไปร่วมเปิดชาวบ้านก็จัดลองเป็นพระป่าเขาก็มีฉลองพระป่านะครับก็รายได้ที่ท่านผู้ชมร่วมกันเข้ามาเนี่ยผมก็จะนำไปมอบให้ที่วัดก็ถ้าท่านอย่างนี้นะครับถ้าท่านที่ร่วมเป็นประธานหรือร่วมเป็นประธานร่วมหรือร่วมทำบุญกับผมเนี่ยกี่ร้อยก็ทั้งนะครับเอาตามศรัทธาแต่สำหรับท่านที่ร่วมเป็นประธานร่วมกับผม 1,000 บาทเนี่ยผมก็จะเขียนดวงเหมือนเดิมนะครับจะมีก็เรียกว่าวันเดือนปีเกิดของท่านมาเขียนเป็นดวงแล้วก็จะนำไปประดิษฐานที่พระทันใจหลวงพ่อทันใจนะครับถ้าเราอยู่ในพระปางนาคปกนะครับเป็นพระประจำวันเสาร์แล้วเนี่ยเป็นเลข7นะครับถ้าพระทันใจปางสมาธิเนี่ยผมให้เป็นเลข5นะครับ5775นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระถ้าเป็นดาวเสาร์เนี่ยจะเป็นประธานแห่งบาปประเคาะนะครับท่านก็เป็นอีกเขาเรียกว่าดาวมีสองฝ่ายดาวคุณธรรมแล้วก็ดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นประธานฝ่ายดาวสุภเคาะนะครับก็คือดาวพฤหัสเลข5นะครับดังนั้นเราก็แผ่นทองไว้ทั้งสององค์ให้ดาวเสาร์คุ้มครองเราทุกยากจะได้หมดไปความยากลำบากหรือความที่เราเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆจะได้หมดไปท่านคุ้มครองเราแต่ถ้าเป็นดาวพฤหัสบดีเนี่ยท่านเป็นเทพแห่งความสำเร็จเรื่องของสติปัญญาเรื่องของเงินทองต่างๆเราจะได้มีความสำเร็จในด้านหน้าที่การงานหรือในเรื่องของการที่เราต้องการโชคลาภฉะนั้นดาวพฤหัสบดีหรือพระทันใจที่ผมจะไปเปิดเนี่ยถ้าท่านสนใจนะครับเริ่มทำบุญมา 1,000 บาทนะครับก็ผมก็จะมีกระเป๋านะครับมอบให้แล้วก็จะมีเขียนแผ่นทองผูกดวงนำไปประดิษฐานที่องค์พระรวมถึงก็จะมีเงินอั่งเปานะครับแล้วก็เราจะได้ใส่กระเป๋าของพระราหูนะเก็บนะครับผมก็อนุญาตแกให้ดูนะครับก็ซองอั่งเปาก็เป็นเงินขวัญถุงที่ตั้งจิตว่าจะนำเงินให้เงินส่วนเนี้ยผมติดไว้นะแกไม่เป็นไรนะครับก็เป็นแบงค์ใหม่เลยเป็นตัวเลขนะครับเลขตรงกับที่ผมให้ด้วยเพราะแกะในซองเพิ่งแกะมาเนาะ3443ครับก็นะครับมอบให้ใส่กระเป๋าแบบนี้นะครับท่านจะได้เอาเงินตัวเนี้ยเพิ่มในถุงเงินเราเป็นร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณนะครับรวมถึงอันนี้ผมก็จะมียันที่ผูกไปกับเงินไปด้วยอันนี้จะเป็นเขาเรียกสีพึ่งนะเมตตานะครับก็นานๆทำทีนะครับก็สะอาดนะครับไอ้เราจะทาลิ้นปากทามือก็ได้เวลาติดต่อการค้าหรือเราจะค้าขายทำงานท่านที่ทำงานในเรื่องของงานบริการงานนวดแผนโบราณหรืองานสปาเนี่ยเราก็สามารถจะเรียกลูกค้าได้จากสีพึ่งน้ำเมตตานะครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้ทำนะครับก็ 1,000 บาทนะครับก็แอดไลน์มาบอกว่าอยากร่วมทำบุญสร้างพระนะครับในงานทอดพระป่าวันที่29นะครับที่จังหวัดสกลนครพูดสั้นๆให้แอดมินก็เข้าใจแล้วนะว่าสร้างพระทันใจแล้วกันครับ 1,000 บาทผมก็จะมีพยายามจะมีของมงคลมอบให้ท่านต่อบุญร่วมกันนะครับก็อันนี้คืองานวันที่26ไปแล้วเนาะมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญท่านที่อยากไปร่วมงานโทรไปถามเส้นทางได้ท่านที่อยากจะร่วมสร้างพระทันใจพระปางสมาธิเนี่ยนะครับดาวพฤหัสบดีก็สามารถที่แอดไลน์แอดมินแจ้งเข้ามาได้ผมจะได้ส่งของมงคลให้นะครับก็พูดถึงปิดท้ายด้วยหนังสือ5789นะครับตอนนี้ก็ทยอยส่งแล้วได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากเลยขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ให้ความสนใจเพราะว่าหนังสือ789งวด46เข้าไหมมีคนถามมาข้างบนผมให้เลข4นะข้างล่างผมให้เลข6นะครับถึงแม้ว่าเลข6จะกลับหัวเป็นเลข9ก็ตามแต่ว่าถือว่าเลข49คือผมบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะท่านผู้ชมที่จะเช่าจะได้เข้าใจตามนี้ว่าผมเน้นเลขตัวเดียวอย่างงวดนี้เลข4เลขก่อนนู้นเลข5นะครับก็มาตัวนึงตลอดผมเคยบอกไปแล้วว่าถ้าเลขมา1ตัวเนี่ยอย่างน้อยเกิน 50% นะที่เราจะมีโชคถ้าท่านมีเซนส์ท่านจะวิ่งท่านจะลูดหรือท่านจะเอาตัวเลขอื่นมาใส่เนี่ยกาดเข้าแล้ว22ถ้าไม่เบิ้ลผมให้เลข2ไว้เนี่ยยังไงก็ถูกนะครับถ้าเป็น2อื่น25 27ต
28 29ถูกหมดเลยแต่ถ้ามาเลขเบิ้ลก็เราก็ถือว่าเลขตัวหนึ่งผมยังเข้าอยู่ฉะนั้นในหนังสือเนี่ยผมจะมีเน้นเลยว่าเลขตัวเดียวคือเลขอะไรเพราะผมมั่นใจเลขตัวเดียวผมนะครับก็งวดที่แล้วข้างบนให้4วันนี้ก็คือเมื่อวันที่30บอกจากคนที่มีหนังสือเลยนะมันต้องตรงกันข้างบนเลข8ข้างล่างเลข7นะครับหนังสือ7 8 9งวดวันที่30นะอันนี้แต่ว่านี้เป็นงวดวันที่งวดแรกเป็นวันที่17มกราคมนะครับเสร็จแล้วแล้วก็หลายท่านก็ได้รับแล้วนะครับก็เอาอย่างนี้นะครับหลายท่านถามว่าอาจารย์สถิติเป็นยังไงคือบางคนเพิ่งจะดูเข้ากี่งวดแล้วนู่นนี่นั่นก็ไม่คุ้มผมเอาอย่างนี้ละกันสำหรับท่านที่สั่งหนังสือ5789ผมนะครับมีหนังสือผมไม่ใช่ปี62นะปี63เนี่ยผมการันตีนะตอนนี้ขายอยู่เล่มละ 3,999 บาทส่วนหนึ่งผมก็นำไปทำบุญหลายที่นะครับเดี๋ยวสร้างโรงทานแล้วก็นำไปสร้างพระอีกหลายที่รวมทั้งซื้อคอมพิวเตอร์มอบให้โรงเรียนซึ่งยังติดค้างเขาอยู่นะครับเพราะว่าน่าจะได้เริ่มส่งมอบประมาณปี63นะครับฉะนั้นท่านที่สั่ง 3,999 บาทเนี่ยนะครับถ้าเลขตัวเดียวที่ผมเน้นเด่นๆเนี่ยเข้าไม่ถึง10งวดนะครับเพราะว่าเท่า10งวดเนี่ยยังไงท่านได้ทุนคืนท่านมีกำไรแน่นอนเข้าไม่ถึง10งวดนะครับงวดเด่นที่ผมเน้นเลยนะมันจะอยู่ในเนี้ยในปี64ผมแจกให้ฟรีเลยแจกเฉพาะท่านที่สั่งนะเดี๋ยวท่านไม่สั่งท่านรอแจกฟรีไม่ใช่นะท่านที่ซื้อไปแล้วบอกว่าคุ้มไม่คุ้ม 3,900 3,999 ขาดบาทเดียว 4,000 เนี่ยถ้าเลขผมเข้าไม่ถึง10ครั้งเนี่ยผมรับผิดชอบให้ผมส่งให้ฟรีเลยในปี64นะครับแต่ถ้าเลขผมเข้าเยอะถ้าเลขผมเข้าเยอะท่านยังไม่มีแล้วปี64ท่านอยากได้เนี่ยเพราะว่าเลขผมเริ่มดังเนี่ยปี64ผมเตรียมปรับราคาเลย 5,999 บาทนะครับไม่ใช่ราคา 3,999 แล้วนะเพราะผมมั่นใจว่าเลขผมเข้าเพราะปี62เนี่ยเข้า10กว่างวดนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมปรับเอาการวางลักษณะที่ละเอียดขึ้นมาวางนะครับก็5,999 บาทแต่ท่านที่สั่งปีนี้ท่านมีหนังสือแล้วผมมีใบเสร็จแล้วผมคุยกับท่านอยู่ว่าท่านมีสั่งรายชื่อหนังสือสั่งผมไปเนี่ยผมขายท่านราคาเดิม 3,999 บาทเพราะอะไรเพราะว่าครั้งแรกที่ผมทำครั้งแรกที่จะสร้างพระราหูเนี่ยผมขายตามชื่อหนังสือเลย888หนังสือ888พอผมมาทำหนังสือ789ผมปรับจาก888บาทเป็น 1,999 บาทนะครับตอนนี้ผมปรับเป็น 3,900 แล้วถ้าสมมติว่าเลขไม่เข้าอ่ะผมปรับไม่ได้นะครับนั่นหมายถึงว่าเลขผมเข้าผมถึงปรับและถึงมีคนสั่งตอนนี้ก็ได้รับการตอบรับดีมากสำหรับคนที่สั่งเลขหนังสือในปีนี้ไปเพราะเล่มปีหน้าเขาสั่งแล้วฉะนั้นถ้าปีหน้าท่านไม่มีท่านต้องซื้อในราคาใหม่แต่ถ้าท่านมีอยู่แล้วเนี่ยผมถือว่าเราติดตามกันมาแล้วท่านให้ความมั่นใจในตัวเลขผมเนี่ยผมจะขายท่านในราคาเดิมถูกกว่าคนอื่น 2,000นะครับแล้วถ้าเลขผมไม่เข้าผมแจกให้ฟรีนะครับเพราะว่าผมไม่เคยโฆษณาแต่ถ้าโฆษณาแล้วเนี่ยผมต้องให้สิทธิพิเศษกับหลายๆท่านที่เราไม่โฆษณาท่านอยู่ในหลายท่านสั่งแล้วท่านไม่ได้มีปัญหาเยอะเลยนะสั่งปุ๊บท่านก็โอนเงินปั๊บแล้วท่านก็มีความเชื่อมั่นในตัวเลขเพราะทั้งจากดู YouTube ทั้งจากในผังที่ผมส่งให้นะครับอันนี้ก็เกือบลืมไปนะครับก็ไม่ได้พูดถึงกระเป๋านะครับกับหินนะครับเป็นสร้อยกระเป๋านะครับก็สำหรับท่านที่อยากจะเปลี่ยนกระเป๋าใหม่นะครับตอนรับปีใหม่เพื่อจะได้มีเงินใหม่ๆเข้ามากระเป๋าเลขทรัพย์รับโชคนะครับมีสีตามวันเกิดนะครับยังไงแล้วก็ท่านผู้ชมที่สนใจกระเป๋าก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะครับชุดละ 1,200 บาทนะครับผมก็จะมีนะครับจะมีบาทพระใบเบลเลอร์เทอร์เลยนะครับเป็นในเรื่องเขาเรียกว่าเป็นกระปุกออมสินนะครับออมทรัพย์รับโชคนอกจากเราจะมีโชคมาแล้วเนี่ยเราอยากให้ท่านออมทรัพย์เพราะผมได้เขียนยันที่จะเก็บตังค์ไว้ให้ท่านผู้ชมด้วยนะเป็นใบใหญ่มากเพราะว่าเก็บตังค์มันต้องเก็บเยอะๆไปเลยนะครับเงินมาจะได้มีเงินเต็มกระปุกเป็นอะไรของเรานะครับแล้วก็ท่านที่สั่ง 1,200 บาทเนี่ยผมจะแถมนะครับเป็นชุดของในนี้ก็จะมีเงินนะครับเงินกวนถุงนะครับจะมีแผ่นทองจะมีเขาเรียกบาทครับเพิ่มทรัพย์รับโชคสิ่งสำคัญถ้าสั่งภายในเดือนธันวาเนี่ยผมจะมีน้ำหอมน้ำเมตตานะ
ให้ท่านละ1ขวดนะครับปกติก็ขายอยู่599แถมไปเลยท่านจะได้นำตัวเนี้ยไปฉีดเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้ในบ้านของเราในรถในห้องนอนห้องรับแขกนะครับเพราะว่าทำพิธีไว้อย่างนั้นส่วนท่านที่ผมไม่ได้เอาหินมาโชว์เยอะเป็นสร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นหินถูกหวยหินคู่78หินคู่56นะครับหินเบญจทรัพย์อย่างที่ผมถืออยู่นะครับก็จะเป็นสีส้มแล้วก็ถ้าท่านเป็นคู่56นะครับ6นี่ก็จะเป็นมันสุกสีฟ้านะครับก็เป็น56สวยงามส่วนหินยูนะคายหินถูกหวยคู่78ก็จะเป็นหินคู่พระราหูกับพระเสาสีม่วงกับสีดำคู่กันนะครับแล้วก็หิน63นะครับก็จะเป็นหิน6ก็คือฟ้านะครับ3คือสีชมพู63คู่แห่งการที่เราจะต้องก็เรียกว่าต้องขยันต้องฝ่าฟันถ้าท่านมีปัญหาอุปสรรคติดขัดอยู่ตลอดเนี่ยแนะนำเป็นคู่63เลยมันจะได้ผ่านพ้นไปพบกับความสำเร็จการเงินนะครับดาวอังคารเป็นดาวแห่งการต่อสู้ที่เขาว่าเรียกมีน้ำอึดน้ำทนแล้วนั้นยังมีปฏิภาณไหวพริบด้วยนะครับแต่ไม่ได้มาโชว์เพราะอยากจะพูดสั้นๆว่าท่านที่สั่งหินนะครับทุกเส้นเลยชุดละ 1,200 บาทก็จะได้นะครับเป็นเงินขวัญถุงนะครับแล้วก็จะเป็นบาทนะครับเป็นออมสินเพิ่มทรัพย์รับโชคถ้าสั่งในเดือนธันวาคมนี้เหมือนกันจะได้น้ำหอมน้ำเมตตา1ขวดเลยเดือนธันวาคมแล้วน้ำหอมน่าจะหมดนะครับเพราะว่าคนสนใจเยอะมากนะครับก็ยังไงฝากท่านผู้ชมนะครับทั้งกระเป๋าและหินนะครับสั่งทางแอดมินภายในสิ้นเดือนนี้ยังได้ของแถมเป็นน้ำหอมนะครับอยากให้ทุกคนได้ไปใช้กันร้านค้าจีนแล้วดีก็หลายท่านก็จะขอสั่งน้ำหอมอย่างเดียวก็ท่านที่ผมว่าคุ้มกว่านะสั่งเป็นกระเป๋ามีหินไป 1,200 บาทถ้าน้ำหอมเดียวมัน599ก็เกือบ600บาทนะผมแถมให้เพราะว่าผมอยากให้ท่านชมช่วงปีใหม่เนี่ยเราจะได้รับสิ่งดีๆไปถือว่าผมให้เป็นของขวัญสำหรับท่านผู้ชมนะครับย้ำกับท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับว่าเส้นทางผมวางไว้อย่างปีหน้าเนี่ยดาวพฤหัสปีต่อไปดาวพระราหูจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะครับเป็นปีที่ปีนี้ผมจะได้รับความสำเร็จในเรื่องของการงานการเงินแต่เรื่องของพอพระราหูย้ายเข้าราศีเมษเนี่ยดาวพระราหูอยู่ของผมอยู่ในราศีเมษพอดีเนี่ยฉะนั้นความสำเร็จของผมจะยิ่งเพิ่มในเรื่องของโชคลาภนะครับฉะนั้นผมวางแผนไปแล้ว 2-3 ปีเลยนะครับปีนี้ถ้าใครไลฟ์สดกับผมก็จะทราบว่าเราจะเข้ากลุ่มครอบครูครอบบุญนอมินีในดวงของผมร่วมกันเนี่ยถ้าผมสำเร็จจริงเนี่ยเราก็จะไปด้วยกันนะครับก็ยังไงก็ถ้าท่านที่อยู่ในไลน์ก็สนใจก็แอดไลน์เข้ามาเป็นไลน์แอดไลน์พวกนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าจะฟังไลฟ์สดเนี่ยผมจะนำตรงนี้แหละไปต่อบุญร่วมกันไปทำบุญต้นปีผมจะนำเงินก้อนหนึ่งเนี้ยจะไปเขาเรียกว่าเลี้ยงอาหารที่บ้านพักคนชราบางแคนะครับก็ต้องทำบุญเยอะๆนะครับเพื่อท่านที่มีโชคมีลาภเราจะได้มีกันต่อเนื่องกันไปยาวๆนะครับวันนี้ใช้เวลาเยอะมากนะครับยังไงก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามท่านผู้ชมที่มีโชคมีลาภคอมเมนต์ใต้คลิปท่านผู้ชมที่พลาดหรือยังไงอยากจะแสดงความคิดเห็นก็ส่งไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมก็จะเข้าไปอ่านนะครับแล้วก็อ่านนะครับเดี๋ยวก็จะพยายามตอบให้ท่านเห็นว่าผมอ่านแล้วกันนะครับหลายท่านที่ยังไม่ได้รับของแล้วโพสต์ไว้ใต้คลิปเนี่ยแอดมาที่เบอร์แอดมินนะเพราะว่าตอนนี้ของเคลียร์เกือบหมดแล้วยกเว้นท่านที่ตกหล่นจริงๆรบกวนนิดนึงตอนนี้ผมจะไม่ค่อยได้ตอบไลน์แต่แอดมินอ่านนะครับวัน2วันอ่านทีถ้าอ่านเสร็จท่านเขาจะลอกของที่ท่านสั่งแล้วติดค้างไม้ผมตอนนี้งานก่อนที่จะเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยผมเคลียร์งานออกไปเยอะมากแล้วงานผมน้อยลงแล้วผมจะต้องรีบส่งให้ท่านนะครับเดี๋ยวจะส่งของพิเศษแถมให้สำหรับท่านที่ดีมากๆเลยนะบางคนเดือน2เดือนไม่ทวงเลยนะครับแต่ทวงมานะครับเดี๋ยวผมจะรีบจัดส่งให้นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งทวงมาในไลน์ผมนะไลน์ผมเยอะมากเลยขออนุญาตให้ทวงไปที่แอดมินนะ0655424988นะครับถ้าผมผิดพลาดประการใดผมก็ต้องกลับขอโทษท่านผู้ชมมานะที่นี้ด้วยเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะตอนนี้ผมเร่งทำสตูดิโอแห่งใหม่ด้วยแล้วก็รูปแบบรายการใหม่ๆรวมทั้งตัวเลขก็ตั้งใจที่จะทำให้กับท่านผู้ชมนะครับก็ถ้ายังไงแล้วอาจของล่าช้าหรือตกหล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเพิ่มสิ่งดีๆให้ท่านผู้ชมไปนะครับก็ถือว่าท่านก็ยังเชื่อมั่นศรัทธาที่ยังรอคอยอยู่นะครับก็พบกับผมอีกคลิปนึงนะครับเป็นเลขนั้นเลข
เขาเรียกว่าราศีที่จับเงินล้านก่อนเพราะคราวที่แล้วผมไม่ได้จัดนะครับเดี๋ยวต้องจัดราศีก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะตามด้วยโค้งสุดท้ายก่อนที่ผมจะเดินทางไปทำพิธีต่างจังหวัดนะครับก็ยังไงแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่มีโชคลาภท่านที่ยังติดขัดหรือยังคาดเคลื่อนอยู่ก็ผมมั่นใจนะมันเมื่อวันที่30ธันวาคมเนี่ยเราจะเฮงๆปังๆไว้ด้วยกันนะครับพบกับผมในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับกระดุมพระลาพระราชาโชเด็ดดวงดวงเด็ดรวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ด